สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ยังคงอยู่กันต่อที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนยังมีการสู้รบกันในหลายจุดนะคะโดยเฉพาะที่ภูมิภาคเคิร์สซึ่งทางยูเครนเนี่ยบุกเข้าไปนะคะก็มีรายงานว่ารัสเซียยังคงเดินหน้าทําลายรถถังของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีความพยายามใช้โดรนของยูเครนเนี่ยโจมตีไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคเคิร์สด้วยเมื่อช่วงค่าคืนวันเพื่อสบดีที่ผ่านมาซึ่งรัสเซีย ะะว่าความพยายามดังกล่าวถือว่าเป็นพฤติกรรมของการก่อการร้ายด้านนิวเคลียร์ค่ะสำนักข่าวเทสของรัสเซียร,รายงานนะคะว่ายูเครนได้ส่งโดรนโจมตีใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียซึ่งยูเครนยึดครองได้ไปบางส่วนแล้วแต่รัสเซียก็สามารถยิงสกัดโดรนร่วงลงใกล้กับคลังเก็บเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินกล่าวโทษว่ายูเครนเป็นผู้พยายามโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียแห่งนี้โดยระบุว่าศัตรูพยายามจะโจมตีในยามค่ำคืนและตอนนี้ทางทบวงพลังงานปรมานูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ได้รับทราบถึงสถานการณ์ในเรื่องนี้แล้วอย่างไรก็ตามปูตินไม่ได้เปิดเผยหลักฐานของการกล่าวอ้างดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ส่วนผู้ว่าการของภูมิภาคเคิร์สบอกว่าตอนนี้โรงไฟฟ้ายังคงสามารถเปิดทำการได้ตามปกติส่วนยูเครนเองยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ส่วนทาง IAEA e ก็ออกแถลงการนะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากทางมอสโกลแล้วแล้วก็พบว่าชิ้นส่วนของโดรนถูกพบราวๆ0 0เมตรจากถังเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งทางผู้มนวยการของ IAEA e จะเดินทางเยือนโรงไฟฟ้าแห่งนี้ในเร็วๆวันนี้ด้วย ขณะที่ปฏิบัติการของอยูเครนในการบุกเข้าไปที่ภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียเข้าสัปดาห์ที่3ยูเครนอ้างนะคะว่าสามารถยึดถิศฐานของรัสเซียได้เพิ่มขึ้นและรัสเซียถอยร่นไปอย่างต่อเนื่องนะเป็นการโจมตีจากกองทัพต่างชาติในดิแดนรัสเซียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่รุนแรงที่สุดที่ผ่านมายูเครนและรัสเซียต่างก็กล่าวโทษว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นผู้คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ในสงครามที่ยืดเยื้อเกือบ3ปีเต็ม โดยกองทัพรัสเซียได้ยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ถูกทิ้งร้างในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งรัสเซียกล่าวหานะคะว่ากองทัพยูเครนพยายามที่จะโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเซียด้วยโดรนหลายครั้ง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ถังหล่อเย็นถังหนึ่งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียซึ่งรัสเซียกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของยูเครนส่วนยูเครนเองก็กล่าวโทษว่านั่นคือฝีมือของรัสเซียนะับตั้งแต่ที่ยูเครนบุกเคิร์สนะคะ IAEA e ก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยับยั้งชั่งใจขั้นสุดที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุด,ด้านนิวเคลียร์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดรังสีที่เลวร้ายตามมาได้ ส่วนสถานการณ์อื่นๆในภูมิภาคเคิร์สนะคะมีรายงานว่ากองทัพอากาศของอยูเครนได้เผยแพร่คลิปภาพเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าได้ใช้ระเบิด GBU 3 9ของสหรัฐโจมตีใส่หน่วยบัญชาการทหารของรัสเซียในเคิร์สซึ่งรอยเตอร์ยืนยันสถานที่แต่ว่าไม่สามารถระบุวันที่ที่ถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็ไม่อาจยืนยันได้นะคะว่าเป็นอาวุธจากสหรัฐจริงหรือไม่ ทั้งนี้พันธมิตรของยูเครนรวมถึงสหรัฐได้จะส่งอาวุธให้กับกองทัพยูเครนแต่ยังคงมีข้อจำกัดว่าจะสามารถใช้ในดินแดนของรัสเซียได้มากน้อยขนาดไหนท่ามกลางความกังวลจากชาติตะวันตกว่าถ้ามีการใช้อาวุธจากตะวันตกโจมตีอาจทำให้เกิดการตอบโต้จากรัสเซียที่นำพากลุ่มนาโต้เข้าสู่สงครามรัสเซียยูเครน ขณะที่ทูตของรัสเซียเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีกระแสว่าสาหรัฐอาจจะอนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีเข้าไปในดินแดนใจกลางของรัสเซียได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวรอคำยืนยันจากทางสาหรัฐอเมริกาก่อนนะคะ ส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่อ,พอ,อีกคลิปวิดีโอนะคะเป็นภาพถ่ายจากอากาศที่มีการค่อยๆล็อกเป้าไปยังรถถังของกองทัพยูเครนที่เคลื่อนไหวอยู่ในภูมิภาคเคิร์สก่อนที่รถถังคันนี้จะระเบิดตามมาซึ่งรัสเซียระบุว่าเป็นการล็อกเป้าโดยดโดรนแลนเซ็ตรอยเตอร์สก็ยืนยันสถานที่ในเมืองโคโนเปลกาของเคิร์สจริงแต่ไม่อาจยืนยันวันที่หรือว่าชนิดของรถถังคันนี้ได้ และนอกจากนี้นะคะยังมีเหตุที่ยูเครนไปโจมตีเรือขนน้ำมันที่ท่าเรือคัฟคัสในภูมิภาคครัสโนดาทางใต้ของรัสเซียเมื่อวานนี้ด้วยเรือดังกล่าวขนถังน้ำมันมา30ถังทำให้เพลิงไหม้เสียหายนะคะแล้วก็เพลิงไหม้รุนแรงส่งกลุ่มควันมาหาศาลขึ้นสู่อากาศ ขณะที่เวลานี้ยังคงเร่งประเมินความเสียหายซึ่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการพบว่าน่าจะมีคนบนเรือลำดังกล่าวเนี่ย15คนที่ยังคงสูญหายหลังเหตุโจมตีสํานักข่าวแทสรายงานอ้างกระทรวงคมนาคมนะคะพบว่าพนักงานของท่าเรือทั้งหมดถูกอพยพหลังเกิดเหตุแล้วส่วนยูเครนก็ยังไม่ได้สแสดงความเห็นถึงเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดรัสเซียเองได้ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษเพื่อไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่ท่าเรือนี้แล้ว โดยมีราวๆหน0่คนที่อาจได้รับผลกระทบจากเลิงไม่บนเรือแต่ว่าไม่ได้ไม่ลามเข้าไปที่ท่าเรือแต่อย่างใดซึ่งท่าเรือคาฟคาสแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าเรือขนาดใหญ่ของรัสเซียในทะเลดำค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN world today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของท n เช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ